ลอยพลอยเป็นอะไรเมื่อกี้พี่ว่าไงนะคนในรูปเป็นพ่อกับแม่พี่เหรอใช่พ่อแม่พี่เองทำไมหรอแกนี่เองอะที่เป็นลูกเมียน้อยพ่อฉันอะฮะพลอยหมายความว่าไงเนี่ยเมียน้อยอะไรพี่ไม่เข้าใจก็คนในรูปเนี่ยเป็นพ่อพลอยอะไรนะเราเรื่องแต่งงานของเราไม่มีวันเกิดขึ้นแน่นอนเราเลิกกันเถอะพลอยพลอยเดี๋ยวก่อนพลอยพลอยฟังพี่ก่อนพลอยกูวะพ่อมาชู้เหรอมีเมียน้อยเหรอทำไมพลอยพูดกับพ่อแบบนี้นี่มันอะไรกันเนี่ยใจเย็นๆก่อนทั้งสองคนนั่นแหละทำไมที่พ่อโมโหเนี่ยพ่อพลอยรู้ความจริงหมดแล้วใช่ไหมพ่อมันเลวพลอยทำไมพูดกับพ่อแบบนั้นขอโทษพ่อเดี๋ยวนี้ขอโทษเหรอแม่พ่อต่างหากที่ต้องขอโทษพ่อเหรอพลอยหนูไม่รู้เรื่องอะไรหนูก็อย่าไปพูดกับพ่อแบบนั้นไม่รู้เรื่องหรอพ่อทำแบบนี้กับแม่ได้ไงพ่อยกับแม่ทำอะไรผิดหรอพ่อถึงต้องไปหาเมียน้อยอ่ะพ่อยฟังพ่อก่อนได้ไหมพ่อยไม่ฟังอะไรทั้งนั้นอ่ะถ้าวันนี้พ่อยไม่ไปบ้านพี่อาทิตย์พ่อยก็คงไม่มีวันรู้หรอกว่าพ่อยกำลังคบกับพี่น้องในสายเลือดเดียวกันพ่อยไปบ้านใครมาพี่อาทิตย์ไงพ่อลูกเมียน้อยพ่อคอยกับไอ้ติดคบกันอย่างนั้นเหรอคุณคะเชื่อว่ามันไปกันใหญ่แล้วคุณจะเอาไงเดี๋ยวผมเคลียร์เองลอยไม่เป็นไรนะลูกเรื่องนี้แม่จะลองทำให้โกรธแม่ไม่โกรธอะไรพ่อเลยเหรอก็หนูโกรธฉันแม่ไปแล้วไงถ้าเราโกรธกันสองคนมันก็ไม่จบไม่สิ้นสิลูกเราแม่จะทำไงต่อคะแม่รอฟังพ่อก่อนอะระหว่างนี้แม่ก็คงสงบสติอารมณ์ตัวเองก่อนค่ะพ่อขอคุยด้วยหน่อยไม่ผมไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแล้วอย่ามาแตะต้องตัวผมนะพ่อไม่ใช่แบบอย่างที่ดีสำหรับผมอีกต่อไปอติเรื่องนี้พ่ออธิบายได้นะผมไม่ฟังอะไรทั้งนั้นไม่ว่าพ่อจะมีโรคกี่ใบพ่อจำคำของผมไว้เลยนะผมไม่มีทางที่จะไปอยู่ในนั้นแน่นอนอติอติที่แม่เรียกทุกคนมาวันนี้เพราะแม่มีเรื่องสำคัญอยากจะแจ้งนี่คุณจะพูดหรือจะให้ผมพูดเดี๋ยวฉันพูดเองค่ะจริงๆแล้วไม่มีใครเป็นเมียน้อยใครทั้งนั้นแหละเป็นไปได้ไงอ่ะแม่ลูกก็มีแล้วพ่อก็มีสองบ้านอ่ะพ่อจะไม่มีเมียน้อยได้ไงอ่ะที่พ่อเขามีบ้านสองหลังเพราะเขามีภรรยาสองคนภรรยาสองคนหนึ่งในสองนั้นก็คือแม่ของอติหลังจากที่แม่ของอติคลอดอติออกมาแล้วเขาก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้นนี่แม่พี่เสียแล้วเหรอใช่
แม่พี่เสียแล้วแต่หลังจากนั้นพ่อก็ไม่มีใครคนอื่นแล้วนี่ครับแล้วพลอยคลอดออกมาได้ยังไงหรือว่าพ่อแอบไปมีใครก่อนหน้านั้นหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกจ้ะพ่อจริงๆแล้วพี่แปะเขาก็ไม่ใช่พ่อแท้ๆของพลอยเขาไม่ใช่พ่อหนูแล้วใครพ่อหนูอะแม่พ่อหนูตายแล้วลูกพ่อหนูเสียชีวิตหลังจากแม่คลอดหนูได้ไม่นานแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงหนูมาคนเดียวจนมาเจอพี่แป๊ะเราก็เลยคบกันพี่แป๊ะเขาจิตใจดีเขาก็ช่วยดูแลเราสองคนแม่ลูกไงแสดงว่าหนูกับพี่อติไม่ใช่พี่น้องกันหรอแม่ไม่ใช่จ้ะแล้วแม่ก็ไม่อยากให้หนูสองคนต้องมารับผิดชอบเรื่องผู้ใหญ่ด้วยอติแม่ยินดีนะถ้าอติจะดูแลพลอยให้ดีเพราะที่ผ่านมาแม่เองต้องขอโทษด้วยที่พี่แป๊ะเขาต้องดูแลแล้วก็ให้เวลาส่วนใหญ่กับบ้านนี้จนละเลยอติไปอ่ะครับแม่แก้วผมไม่ถือสาอะไรหรอกครับวันนี้ผมก็ได้รู้ความจริงหมดแล้วผมไม่มีอะไรคาใจแล้วครับขอบใจลูกคุณคะคุณโอเคไหมคะคุณพ่อคุณพ่อพลอยพ่อพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับพลอยพลอยพ่อโรคหัวใจกำเริบอ่ะหนูเรียกรถพยาบาลเร็วครับแม่พ่อคุณขอโทษพ่อค่ะที่พูดจาไม่ดีใส่พ่อพ่อก็ต้องขอโทษเหมือนกันที่ทำให้พ่อเข้าใจผิดขนาดพ่อไม่ใช่พ่อแท้ๆของพ่อเนี่ยยังรักแล้วก็ดูแลพ่อมาดีตลอดเลยอ่ะพ่อรู้สึกผิดอะค่ะที่พูดจาแบบนั้นใส่พ่อเรื่องมันผ่านไปแล้วพ่อไม่ถือสาลูกสาวพ่อหรอกขอบคุณนะคะพ่อผมก็ต้องขอโทษพ่อด้วยนะที่ผมไม่ฟังเหตุผลของพ่อเลยทำให้โรคหัวใจของพ่อกำเริบขอโทษนะคะไม่เป็นไรพ่อไม่ถือสาเราสองคนหรอกเพราะยังไงเนี่ยเราสองคนก็เป็นลูกพ่อว่าแต่จะไปถ่ายรูปกันที่ไหนแล้วเลือกสถานที่ยังพอรองานแต่งของเราสองคนอยู่นะจะได้สบายใจสักทีเลือกไว้แล้วครับถ่ายที่บ้านนี่แหละใช่ค่ะพ่อเราสองคนเนี่ยไปซื้อชุดมาแล้วนะคะกะว่าจะมาถ่ายที่บ้านกับพ่อแล้วก็แม่ค่ะรอพ่อหายดีได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เราไปถ่ายรูปครอบครัวกันนะครับเสร็จแล้วค่ะอ
จ้าสาวของผมสวยจังเลยครับพี่ก็หล่อเหมือนกันนะคะเจ้าบ่าวของพลอยดูสิหล่อกันทั้งพ่อทั้งลูกแหละผมหล่อกว่าป่ะถ่ายรูปกันดีกว่าครับอย่าเพิ่งจ่ายนะเดี๋ยวกลับมามามุกนี่อีกละเท่าไหร่คะรวมทั้งหมด1,600 บาทเฮ้ยมุกเดี๋ยวฉันจ่ายเองไม่ต้องรอบที่แล้วแกก็จ่ายเดี๋ยวรอบนี้ฉันจ่ายเอง1,600ใช่ไหมคะใช่ครับที่ค่ะต่อตาขอที่หมดครับได้นี่พวกแกจ่ายกันทำไมเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะไว้รอบหน้านะรอบหน้าฉันจ่ายนะเย็นแล้วอ่ะกลับกันเถอะพวกแกเหมือนจะท้องเสียอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวพวกแกไปรอที่เคาน์เตอร์เลยนะเดี๋ยวฉันตามไปปะรอพลอยก่อนสิรออะไรล่ะเคยเห็นมันจ่ายสักครั้งไหมบอกว่าจะจ่ายจะจ่ายไม่จะจ่ายป่ะห้อง VIP 107เท่าไหร่คะเดี๋ยวฉันจัดการเองวายแพงสุดเท่าไหร่คะที่นี่แพงสุดขวดละ 3,000 บาทครับเอาขวดนึงค่ะงั้นรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะเดี๋ยวให้มันมาจ่ายวันคิดแต่จะกินฟรีเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาจ่ายนะคะเป็นผู้หญิงสวมเสื้อสีนูดแล้วก็หูโบข้างหลังเดี๋ยวเขามาจ่ายค่ะสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงยังไม่จ่ายตังค์นะครับฮะไม่ได้จ่ายเงินเมื่อกี้เพื่อนหนู2คนเดินออกมาเนี่ยไม่ได้จ่ายหรอใช่ครับเธอนี่ก็เป็นพนักงานไงเนี่ยลูกค้าเดินออกมาไม่เก็บเงินเท่าไหร่นะทั้งหมด 4,500 บาทครับ4,500 นี่ฉันเปิดเหล้าไปแค่ขวดเดียวร้องเพลงไปไม่กี่เพลง 4,500 นี่ปนกันชัดๆเลยนะเมื่อกี้เพื่อนคุณผู้หญิงมาสั่งไวน์เพิ่มอีก1ขวดครับขวดละ 3,000 บาทบวกค่าห้องค่าเหล้า 1,500 บาทรวมทั้งหมด 4,500 บาทครับ2คนนี้ยังจะสั่งไวน์เพิ่มอีกทำเกินไปจริงๆเท่าไหร่นะ 4,500 บาทครับขอบคุณครับอ้าวพวกแกไปไหนมาเนี่ยพวกเราก็กำลังจะไปจ่ายเงินไงพวกเราเป็นห่วงแกเห็นแกเข้าห้องน้ำนานไปโรงพยาบาลไหมช่างเถอะเงินฉันก็จ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้วหรอถ้าฉันไม่จ่ายแล้วใครจะจ่ายล่ะคุณพลอยใจปั้มจริงๆเลยงั้นเราไปกันเถอะ
ขอยืมอาหารบนโต๊ะนี้แป๊บนึงได้ไหมครับขอบคุณมากๆนะครับฮัลโหลที่รักเป็นไงบ้างสบายดีไหมฉันกับลูกสบายดีแล้วพี่ล่ะเป็นยังไงบ้างผมสบายดีดูนี่สิอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยพี่อยู่ในเมืองสบายดีมีงานทำฉันก็ดีใจละวันเกิดปีนี้ของพี่ฉันกับลูกไม่ได้ไปฉลองด้วยนะเจ้าตัวเล็กพ่อครับวันนี้วันเกิดพ่ออย่าลืมกินบะหมี่นะครับอายุจะได้ยืนยาวดูนี่สิพ่อสั่งบะหมี่ชามใหญ่มากเลยเห็นไหมงั้นแค่นี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อขอกินข้าวก่อนพ่อรักลูกนะคืออาหารที่เมื่อกี้ลูกค้า2คนสั่งให้คุณครับคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับโทษทีนะผมมาสายไปหน่อยไม่เป็นไรแค่2ชั่วโมงเองเอานะคราวหลังมึงจะไม่สายอีกเราเลิกกันเถอะอะไรนะมาสายแค่นี้ถึงขั้นต้องเลิกกันเลยเหรอไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกถ้าอย่างนั้นเป็นเพราะเรื่องอะไรมารีบไปกันเถอะหนังจะฉายแล้วไว้วันหลังได้ไหมวันนี้เพื่อนชวนเล่นเกมอะแต่เรานัดกันแล้วเนี่ยว่าจะดูหนังกันวันนี้อ่ะนานๆฉันจะหยุดทีนะ
คุณจะอะไรกันนักกันหนาแต่แค่ดูหนังปะถ้าอยากดูก็ไปดูคนเดียวเลยไปคุณบอกเลิกผมแค่ผมไม่ไปดูหนังกับคุณเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องนั้นฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าฉันแพ้ถั่วถ้าฉันกินไปแล้วช็อกทำไงโทษทีผมลืมไปคุณก็เลือกกินตรงที่ไม่มีถั่วสิรีบกินจะได้รีบไปคุณจะให้ผมอธิบายอีกกี่ครั้งก็ผมลืมจริงๆว่าคุณแพ้ถั่วคนเรามันก็ลืมกันได้ปะคุณไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ผ่านมามาเป็นข้ออ้างในการเลิกกันได้ไหมเรื่องนั้นก็ไม่ใช่นี่คุณอยู่ไหนล่ะเนี่ยไปไหนอ่ะช่วงวันนี้ฝนตกหนักฉันเรียกรถไม่ได้เลยคุณลืมไปแล้วหรอโทษทีช่วงนี้ขี้หลงขี้ลืมอ่ะถ้างั้นคุณรอให้ฝนหยุดก่อนผมตอนนี้ผมเล่นเกมอยู่ถ้าออกไปเดี๋ยวมันไม่ครบเล่นเกมไหมเหรอแต่หลังจากนั้นคุณก็เรียกรถได้แล้วไม่ใช่เหรอผมก็ขอโทษคุณไปแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะไม่ใช่เรื่องแค่นั้นหรอกซื้อไก่มาจากไหนอ่ะอ๋อพ่อฉันซื้อมาฝากจำได้ว่าฉันชอบเจ้าดังด้วยนะลองชิมดูสิก็อร่อยดีนะฮัลโหลสวัสดีค่ะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะมีเรื่องอะไรเหรอเดี๋ยวคุณกินก่อนเลยนะฉันต้องไปแก้งานให้ลูกค้าก่อนอ่ะเดี๋ยวฉันมาโอเคได้โอ้นี่เล่นเกมกันไม่เป็นเรื่องไงเนี่ยมิวเดี๋ยวจานไปล้างด้วยนะแค่ไก่ทอดไม่กี่ชิ้นเนี่ยนะต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอเวลาเราผิดหวังอะไรมากๆมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเราไม่อยากคาดหวังอะไรแล้วคุณหมายความว่าไงมันวาเลนไทน์ไม่เคยมีดอกไม้ให้สักช่อข้อความเหมือนหวานก็ไม่เคยจะส่งให้เวลาฉันปวดประจำเดือนคุณก็ไม่สนใจน้ำอุ่นๆสักแก้วคุณก็ไม่เคยหามาให้คุณมักจะบอกว่าผู้หญิงมักเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆมาเป็นข้ออ้างคุณมักจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้ชายซื่อๆตรงๆฉันว่ามันก็แค่ข้ออ้างถ้าฉันมีแฟนแบบนี้ฉันคบกับสิริเองดีกว่าอย่างน้อยเวลาฉันถามว่าอากาศเป็นยังไงบ้างมันก็ยังตอบได้ว่าอากาศเริ่มหนาวแล้วอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวด้วยนะลองกินกาแฟแก้วนี้สิคุณใส่น้ำแข็งเยอะขนาดนี้ผมจะกินได้ไงกาแฟแก้วนี้ก็เหมือนความรู้สึกของฉันนี่แหละมันเริ่มจากร้อนแล้วค่อยๆกลายเป็นเย็นรู้ไหมเมื่อก่อนมุกเป็นถึงดาวมหาลัยเลยนะแต่ดูตอนนี้สิมุกอาจารย์ดาวเทียมอ้าวมุกนี่อุ๊ยมุกจริงด้วยอ่ะว่าแต่มานั่งกินข้าวตรงเนี้ยทำไมไม่ไปนั่งในร้านอาหารดีๆล่ะพลอยนั่นเพื่อนนะทำไมพูดแบบนั้นล่ะก็อาหารข้างทางมันอร่อยกว่าไงไม่เคยได้ยินหรอสตรีทฟู้ดอ่ะแล้วอย่าบอกนะนี่แฟนเธออ่ะรู้ไหมเมื่อก่อนมุกเป็นถึงดาวมหาลัยเลยนะแต่ดูตอนนี้สิมุกอาจารย์ดาวเทียมว่าแต่นี่กินอะไรอยู่อ่ะส้มตำปูปลาร้าเหรออีเหม็นน่ะกินไปได้ไงเนี่ย
่ะทำไมไม่ไปนั่งในร้านหรูๆกินอาหารแพงๆอ่ะเนี่ยพวกฉันกำลังจะไปกินอาหารในภัตตาคารอ่ะไปด้วยกันไหมไม่เป็นไรอ่ะพวกเธอไปกันเถอะงั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะพอดีว่าจอดรถนานไม่ได้อ่ะมุกพี่ขอโทษนะที่ทำให้มุกต้องขายขายนงขายหน้าอะไรกันกินแบบนี้ก็ได้บรรยากาศดีๆไปอีกแบบนะกินเยอะๆล่ะมุกยังไม่กลับอีกหรอฝนใกล้ตกแล้วนะให้พวกฉันไปส่งนะเธอนี่ก็ไม่รู้เลยนะก็คนเขาชอบขับมอไซค์อ่ะมันโรแมนติกดีจะตายไปไปกันเถอะกุญแจบ้านผมได้ไงฉันเป็นภรรยาคุณทำไมฉันจะมีกุญแจบ้านคุณไม่ได้พวกคุณคุยกันไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำมาให้ไม่ต้องฉันตั้งใจจะมาหาเธอนั่นแหละพวกเธอคบกันเนี่ยขอฉันหรือยังผมต้องขอคุณด้วยเหรอคุณทิ้งผมกับลูกไปเองนะรถและบ้านผมก็ให้ตามที่คุณขอแล้วบ้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณแล้วเกี่ยวสิลูกไงคุณลืมไปแล้วหรอว่าฉันคือแม่แท้ๆของลูกทำไมได้ดีแล้วจะถีบหัวส่งยังไงก็ได้หรอคุณทิ้งผมกับลูกไปอย่างไม่ใยดีเพื่อไปคบกับคนที่คุณบอกว่าเขาจะให้คุณได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้คุณจะกลับมาทำไมคุณอย่าทิ้งผมกับลูกไปเลยนะก็คุณให้ในสิ่งที่ฉันต้องการไม่ได้พลอยคุณเดี๋ยวก่อนคุณตอนที่ฉันมาบ้านหลังนี้ตอนกลางคืนลูกร้องไห้หาแม่ทุกคืนตอนนั้นคุณไปอยู่ที่ไหนฉันช่วงที่คุณทิ้งเขาไปแรกๆอ่ะเขาไม่เหลืออะไรเลยเขาต้องกินมาม่าทุกวันทำงานวันละ 2-3 งานเพราะเขาอยากลบคำสบประมาทที่คุณเคยดูถูกเขาไว้ไงพอเถอะตราบใดที่ลูกฉันยังอยู่กับเขาเนี่ยเราไม่มีวันตัดขาดกันได้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นแม่แท้ๆของเด็กก็จริงอะแต่คุณเคยให้ความรักที่แม่มีต่อลูกไหมเอาตรงๆนะคุณมันก็แค่แม่ที่ให้กำเนิดลูกแค่นั้นแหละแกจำไว้เลยนะที่เขามีวันนี้ได้เนี่ยเพราะเขามีฉันที่คอยสอนให้รู้จักเติบโตใช่คุณพูดถูกคุณสอนให้ผมเติบโตขึ้นแต่มุกเขาทำให้ผมมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นผมจะบอกอะไรคุณไว้นะคนเราอ่ะไม่มีใครจะจนได้ตลอดชีวิตหรอกแต่ก็ต้องขอบคุณคุณมากนะที่วันนั้นอ่ะคุณทิ้งผมไปทำให้ผมได้เจอผู้หญิงดีๆอย่างมุกนี่เขาใส่อะไรให้คุณกินเนี่ยคุณถึงได้หลงเขาขนาดนี้มุกเขาไม่เคยรังเกียจที่ผมไม่มีอะไรเขายอมกินมาม่าเป็นเพื่อนผมเขายอมขายของมีค่าของตัวเองเพื่อซื้อสูตรให้ผมไปสมัครงานฉันเชื่อว่าคุณทำได้สู้ๆนะ
ขาเป็นคนเดียวที่อยู่กับผมในตอนที่ผมลำบากที่สุดวันนี้ผมได้ดีแล้วผมจะทำให้เขาเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกคุณกลับไปเถอะผมกับมุกจะดูแลลูกอย่างดีคราวหน้าอย่ามารบกวนชีวิตของเราอีกเดี๋ยวก่อนคืนกุญแจให้ผมด้วยที่รักผมขอโทษนะคือผมคุณจะขอโทษฉันทำไมถ้าเรื่องแค่นี้แล้วฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันจะเป็นภรรยาคุณได้ไงฉันรักคุณนะถึงแม้ว่าฉันอาจจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในอดีตของคุณอ่ะแต่ว่าในอนาคตของคุณฉันจะอยู่กับคุณตลอดไปนะ